ทางพมจ.แล้วได้ช่วยเรื่องบัตรคนพิการใช่ไหมฮะบัตรคนพิการจัดทำที่บุรีรัมย์เรียบร้อยแล้วค่ะอันนั้นเป็นในส่วนของรายการตอนท้องนี่เป็นยังไงคะเราดูแลเขายังไงบ้างโอ้ทำไมไปฝากช้าจังไม่แน่ใจว่าหมอโทรไหมเพราะว่ามันติดกับพี่ชายเขาอย่างเงี้ยค่ะอืมไม่ได้กินยาประจำเดือนไม่มาอยู่แล้วเหรอหรือว่าไง6เดือนนานอยู่นะปกติเห็นเขาบอกว่าคลอดใหม่ประจำเดือนจะมาแล้วบางคนก็5เดือนบางคนก็4เดือนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยปล่อยใช่ไหมคะมารู้อีกทีตอน6เดือนไปฝากตอนไปฝากฝากที่ไหนคะฝากครั้งแรกที่โรงพยาบาลบำเหน็จตอนนู้นเราอยู่ชัยภูมิอยู่หรือว่าไงหนูจะไปคลอดที่นั่นพอดีหนูว่าจะกลับไปคลอดที่บ้านโรงพยาบาลเขาทำยังไงมาก็ไปเอ็กซเรย์ไปอะไรอุดอันตราซาวปกติไหมคะแล้วน้องดิ้นเหมือนลูกคนที่แล้วไหมเวลาท้องอ่ะดิ้นแรงใช่ไหมเขาจะเจ็บดิ้นเวลาดิ้นจะเจ็บเพราะว่าตรงนี้เขาชื่อจีนาทองจะเจ็บมากเหรอเอาหมายถึงว่าท้องเราจะเจ็บใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้ว่าลูกเราจะออกมาเป็นยังไงตอนแรกที่คลอดออกมายังไงคะคุณหมอบอกไหมคุณหมอเขาก็ตกใจแต่ว่าเขายังไม่ให้หนูดูพอสักพักเขาก็ยกขึ้นมาขึ้นไปเขาร้องปกติไหมอะคลอดปกติคลอดธรรมชาติหรือว่าผ่าเขาก็ร้องปกติเหมือนเด็กทั่วไปใช่ไหมคะแต่เราไม่เห็นลูกเราเนาะตอนนั้นพอเราเห็นลูกครั้งแรกเป็นไงคะพอเห็นเขาเป็นอย่างนี้แล้วเรายังไงครับเป็นแม่ครับเสียใจ